ที่เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพิกการดในหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะ หมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมาเล่นพิกาซาหัวข้อสบสบายในวันนี้นะคะความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรเลือกกองไพ่มาหนึ่งกองหนึ่งใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะจากฝั่งซ้ายมือนะคะ1 2 3นะคะหนึ่งสองสามค่ะเลือกม,มาหกองหนึงกลุ่มนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเราไปดูกันนะคะว่า ความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะคนที่เรานึกถึงตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือคนที่คุยกันอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ห่างหายจากเราไปแล้วนะคะไปดูกันว่าช่วงนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรนะคะเลือกมา1กองหนึ่งกลุ่มนะคะไปดูกันนะคะหนสองแล้วก็สานะคะ ช่วงนี้นะคะความรู้สึกของเขาช่วงนี้เป็นยังไงได้กองไพ่แล้วไปดูกันเลยนะคะอ๋ะออาประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะน้องแหวนโชคดีรุ่นนี้ก็จะเป็นอเมทิสต์นะคะรุ่นที่ใบเตยใส่อยู่นะจะเป็นอเมทิสต์นะคะรุ่นนี้มีสี่วงนะคะแล้วก็ตัวตะกุดพะพิคนตรรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ จะเป็นไทเกอร์อายนะคะกรอบล้อมเพชรนะคะกรอบดำล้อมเพชรแบบนี้แล้วก็มีจีโอแบบนี้รุ่นนี้นะคะมี3เส้นนะคะใครสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะโอเคอ่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เรามาถามถึงนะคะช่วงนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะกองหนงค่ะต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะจะกลับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้เรามาเล่นพีกก์สในหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกของเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใครยังไม่ซับ c r i b e นะคะกด u u s c r i b e ก่อนนะ ส่วนใครที่กด subscribe กดติดตามแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราดูเราก่อนเนาะว,ว่าเราเป็นยังไงกับเขาอะนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเอานะคะ ขึ้นมาก็เป็นจั s สติกเลยนะคะกำลังตัดสินใจอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการคอมมิชเมนต์ต้องการความชัดเจนนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะไม่ง่ายนะน้าจะไม่ง่ายน่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ในราศีตุลน,นะคะหรือแม่สิงห์ธนูนะ เมสิงธนูนะคะอืมรักกันนะ่รักกันเอ้ลองไห้รักกันละดูออกมีความรักนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วคะ่ะใจตรงกันนะคะแต่อยู่ไกลกันจังเลยความสัมพันธ์นี้ต้องการความชัดเจนนะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะ อาจจะเป็นเราที่ให้ความชัดเจนเขาไม่ได้หรืออาจจะเป็นเขาที่ให้ความชัดเจนเราไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ต้องการความเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องการความเท่าเทียมเนาะเสมอภาคเท่าเทียมนะคะถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็อยากให้เขารักคุณเหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณชัดเจนนะคะเหมือนกับคุณชัดเจนในการที่จะรู้สึกดีๆกับเขาหรือพูดอะไรออกไปคุณก็อยากให้เขารู้สึกเหมือนคุณนะคะอาจจะ คุยอยู่กับคนทางไกลนะคะดิวอยู่กับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรืออาจจะคุยอยู่กับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณความสัมพันธ์นี้ต้องการความมั่นคงชัดเจนหรือนะคะต้องการคอมมิชเมนต์หรือนะคะ,อา,อ,ะ,คะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วนะคะแต่คุณกับเขามาเจอกันในเวลาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ มันต้องตัดสินใจนะคะมันต้องตัดสินใจมันต้องทําอะไรสักอย่างให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะคะแต่ถามว่าใจตรงกันไหมไปไดูมองว่าใจตรงกันนะคะน่าจะเป็นอะไรที่มันคลุมเครืออยู่ในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็มีไยใดไฟหนึ่งที่นิ่งที่เงียบนะคะไม่ได้แบบชัดเจนนะคะไม่ได้ชัดเจนอะ่ะก็อาจจะคุยปกติอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือไม่ได้พูดอะไรออกมานะคะนะคุณกับเขาอาจจะอยู่คนละที่กัน ะะหรือทัดดินก็ได้เนะบบาะพฤกษกมังกรกันนะคะถ้าใช่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองไปฟังหัวข้ออื่นนะคะแล้วไปดูความรู้สึกของของคนคนนี้กันว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะความรู้สึกช่วงนี้เขาเป็นยังไง ใวิจารณญาณในการดับชมรับฟังแล้วก็คิดว่ามาฟังนิทานนะคะมาถามถึงคนที่เราไม่กล้าไปถามเขาอะเนาะอัศวินดาบสองรอบเลยนะคะ three of p e n t a c l e ลช่วงนี้เขารู้สึกอย่างไร <c oughs> อธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกดีเนาะ เขาจริงจังเหมือนกันนะเนี่ยอืมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงช่วงเวลาที่เคยคุยกันช่วงเวลาที่คุณกับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะยังคุยกันอยู่นะเหมือนกับเขาเขาก็ต้องตัดสินใจเขาต้องทำให้มันถูกต้องเหมือนกัน มันเป็นความรู้สึกที่ใบเตยมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันไปแล้วนะคะผูกพันในที่นี้ก็หมายถึงความรู้สึกของคุณกับเขามันผูกพันน่ะนะถ้ายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน่ะการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาคุยกันนะคะมันทำให้เขาเองมีความรู้สึกผูกพัน ผูกพ,พันกับคุณนะ่ะเขาเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงรู้สึกมีความผูกพันมีความลึกซึ้งหรือมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากมายขนาดนี้แล้วตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจริงจังขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่ไปเตยเห็นก็คือเป็นความจริงจังนะคะเป็นความจริงจังมั่นคงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขามองว่า,าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับเดสทินี้นำพาหรือโชคชะตานำพามาให้เขาได้เจอกับคุณเป็นโอกาสดีๆ ที่เขาเองก็ไม่ได้อยากให้มันหลุดลอยไปนะคะเขาเองก็ไม่ได้อยากให้มันหลุดลอยไปในขณะที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเขาสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องนะคะเขาสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องแล้วเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณมัน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 เป็นธรรมชาติอ่ะเขาไม่ต้องไปประดิษฐ์คําพูดเขาไม่ต้องไปแก๊กไปฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นลักษณะของการที่เขาเองก็พยายาม ที่จะแบบว่าจริงจังอะนะถ้าคุณโสดเขาโสดอนะไปโดยมองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆเลยนะคะคือคุณโสดเขาโสดอะนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากๆนะคะเขาเองก็จริงจังนะแต่ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองงานค่อนข้างยุ่งงานค่อนข้างยุ่งแล้วก็มีมีเรื่องให้คิดให้ทํามีเรื่องให้แก้ไข เยอะแยะไปหมดนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เขาเองอาจจะแบบว่า,าคุยกับคุณแล้วก็ทิ้งทิ้งระยะหา่างทิ้งช่วงไปสักพักนะคะแต่ไปได้มองว่าเขาช่วงเนี้นะคะเขาก็ยังนึกถึงก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ยุ่งในเรื่องของการงานเนี่ยเขาก็จะนึกถึงคุณนะคะนึกถึงวันเวลาดีๆที่ที่ได้คุยที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะอ่ะแล้วเขาเองก็มองว่า เหมือนโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอกับเขานะคะคือถ้าโสดทั้งคู่นี่บอกเลยว่าโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สูงนะคะแต่ก็ต้องดูเป็นนานๆเนาะอย่าเพิ่งรีบนะคะอัศวินดาบขึ้นมามันมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในความสัมพันธ์เองนะคะไปโดยมองว่าเขาเองก็ชอบคุณไม่ใช่น้อยนะคะแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่ คุณกับเขาจะคุยกันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะแล้วใบเตยก็หวังว่าคุณเองจะมีความสุขที่ได้คุยกับเขาแล้วเขาเองตอนนี้ก็มีความสุขที่ได้คุยกับคุณมีความสุขที่ได้รู้จักกับคุณนะคะมันเป็นพลังงานดีๆนะที่ทําให้เขาเองก็ มีไฟอ่ะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งอ่ะกลับไปเป็นเหมือนกับอะไรนะสิบสี่อีกครั้งนะคะนะความรู้สึกที่มันแบบเคยหายไปอ่ะมันวนกลับมาอีกนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้หรือถ้าไม่เคยเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ในอดีตก็ตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็มันเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบว่าพวกคุณคุยกันสักพักละแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆที่มันเริ่มเกิดขึ้นละมันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วก มันเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงว่าอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับกองหนึ่งนะขอให้คุณโชคดีอ่าประมาณนี้นะคะมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแหละไปได้ว่าความรู้สึกของเขาช่วงนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงนึกถึงแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแล้วนะคะแล้วเขาก็เริ่มจะจริงจังกับความรู้สึกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูใบสรุปข,ของเรากันเนาะ สำหรับให้ใบสรุปของเรานะคะบำรุงร่างกายของคุณนะคะด้วย energy ดีๆนะคะเราต้องคึกคักคึกคักเว้าไว้นะคะ เออต้องพูดว่าคึกคักไหมเนี่ยเออนะสดใสสดใส,สดใเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วความสัมพันธ์ดีๆมันจะเกิดขึ้นแอนเนอร์ดีดีๆเกิดขึ้นนะคะเหมือนถ้าเราถ้าเรามีความสุขอ่ะคนที่เขามาคุยกับเราเขาก็ต้องได้รับพลังงานในด้านนั้นกลับไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีพลังงานดีๆอ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้เราไปดึงดดูเอา คนที่เขาไม่เหมือนความรู้สึกไม่ขาดเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆกองหนึ่งโชคดีและมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวยงามสวยงามฝันหวานได้ไปดูกันต่อเลยสวัสดีค่ะ Yeah. สวัสดีเพื่อนเพื่อนกองสองด้วยนะคะต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่กทานเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เรามาเล่นพีก,กาในหัวข้อนี้นะคะ,ะความรู้สึกของเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใครที่เข้ามาครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่อยู่เป็นเพื่อนไมไ่ในทุกๆวันไว้ได้ขอบคุณมากๆเลยทุกๆก,กันรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนๆที่เลือกกองสองเป็นรูป กร่องของขวัญน,นะคะเป็นรันดอมหรือเปล่าอ่ามันต้องมีอะไรดีๆอยู่ในกร่องนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวไปสุ่มกันสุม่มสุ่มดูพลังงานของคุณกับเขากันก่อนในช่วงแรกนะคะว่าคุณกับเขาเป็นยังไงนะไปดูไปดูความรู้สึกของคุณกับเขาก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูของเขาเนอะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะคนที่เรานึกถึงตอนนี้คิดถึงตอนนี้นะคะ อุตาใบแรกเป็นเดลิเวอร์นะคะเราก็เป็นเพื่อนที่น่ารักนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอืมเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังจะงอกงามกําลังจะงอกเกยนะคะโอ้ยใจทําไมพองโตจังเลยเนี่ยไปไต้มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยนะเหมือนกับ ความรู้สึกดีๆมันผุดขึ้นมาแล้วอะนะคะมีความรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าเหนี่ยมอายนิดนึงเหนี่นยมอายนิดนึงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะแบบยังไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่าก็แอบรู้สึกดีๆนะเออการได้คุยกันเนี่ยมันทําให้คุณใจพองโตใจพองโตนะคะเวลาที่แบบว่าได้เจอกันได้คุยกันได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันปูงปิง้งมุ้งมิงนะคะเอเนอรีดีๆมันผุดขึ้นมา แต่มันเป็นการแอบคุยหรือเปล่าไม่รู้นะคะหรือ,อคุณกับเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับอ่ะบางคนเป็นเพื่อนกันนะคะก็อาจจะแอบคุยกันแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณสนิทกับคนคนนั้นน่ะคุณก็อาจจะพิเศษกว่าคนอๆๆื่นอ่ะในในกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะคุณอาจจะสนิทกับคนคนนี้มากกว่าคนอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่า,าคุณอาจจะยังไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปอธิบายความรู้สึกหรือคุณสองคนก็ ก็คุยๆก็ดูดูกันอยู่อ่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคะแต่ความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันมันไหลเรื่นมันแบบคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมันต่อกันติดทุกเรื่องเลยอืมคุยเรื่องดินฟ้าอากาศก็คุยได้คุยเรื่องการเมืองก็คุยได้ค่ะหรือจะคุยเรื่องงานก็คุยกันได้คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ อา,อาจจะเป็นเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนกันเคยอยู่ในสังคมเดียวกันก็ได้หรือประกอบอาชีพเดียวกันก็ได้นะคะอยู่ที่ทํางานเดียวกันก็ได้หรือมันเป็นลักษณะของการที่มันมันเหมือนกับเพื่อนแนะนําผันเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่ไปเดมองว่าโอเคเลยนะเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณกับเขา อยู่ในช่วงที่มันกําลังมีความมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งอยู่อนะคะถ้าเขายังไม่ได้เฉลยความรู้สึกยังไม่ได้เผยความรู้สึกให้คุณได้รู้ใบเตยก็มองว่าใจของเขามันล้นปลีไปด้วยความรู้สึกดีๆใช้คําพูดได้แบบว่าโบราณน,นิดนึงนะคะจริงๆแล้วใจของเขามันก็แบบมีความล้นๆอยู่เออนะถ้าเขารู้จักกับคุณรู้จักเพื่อนของคุณหรือรู้จักสังคมเดียวกันกันกบคุณเหมือนเขาจะพิเศษกับคุณมากกว่าคนอื่นๆอะ่ะมันมีความรู้สึกพิเศษกับคุณอะ่ะ มากกว่าคนอื่นๆอ่ะในในกลุ่มเพื่อนเดียวกันอารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันจริงๆก็ได้หรือเคยเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอืมนะแต่มันเหมือนกับเนี่ยมันมันต่างคนต่างแอ,แอบแอบแอบคิดถึงแอบนึกถึงแอบรู้สึกดีอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่ได้คุยกันอะมันแบบโอ้ยใจพองโตมากมีความสุขอคุยเรื่องดินฟ้าอากาศคุยเรื่อง ต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็สบายๆชิวๆค่ะเออนะใจพองโตใจพองโตนะคะแต่คุณกับเขาน่าจะอยู่คนละที่กันหรือเปล่านะน่าจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่มันก็ยังไม่ได้ง่ายนะคะชีวิตช่วงนี้นะคะฝั่งเขาเนี่ยดูด,ดูวุ่นวายกับเรื่องของการทํางานนะเออดูวุ่นวายกับการทํางานคุณกับเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีเมถุนนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะหรือ ธาตุาน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีธาตุลมขึ้นมาด้วยไปด้มองว่าคุณกับเขาเองเนี่ยมีความแบบว่ารู้สึกดีๆมีความเขาเรียกว่าอะไรปรารถนาดีหวังดีให้กันและกันอะ่ะม,มันอาจจะยังไม่เรียกว่าความรัก,ห,กหรือมันอาจจะเรียกว่าความรักแล้วก็ได้สําหรับบางกลุ่มบางคนบางคนเนี่ยมันบันพึ่งเป็นความรู้สึกที่แบบเอบแปลกจังทาไมเราคุยกับคนคนนี้เราไม่รู้สึกเบื่อ เขาเองก็เป็นเหมือนกันเอ๊ะคุยกับคุณเนี่ยทำไมมันแบบว่ามันไหลรื่นจังเลยอะ่ะมันไม่มันไม่น่าเบื่อมันเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมนะทําไมคุณไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาได้คุยที่เขาได้เจอคุณมีความพิเศษคุณมีความแตกต่างจากคนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะนะมันเป็นความแปลกแตกต่างที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไง ไปเตยมองว่าชีวิตช่วงนี้เขาดูวุ่นวายเรื่องงานอยู่หรือคุณเองอาจจะวุ่นวายเรื่องงานก็ได้แบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังคุยกันเรื่อยๆนะนะไปเตยมองว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าสมมุติว่าไม่ได้คุยกันแล้วอะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนเขาเองอะ่ะไปยุ่งอยู่กับเรื่องของการงานนะคะชีวิตวุ่นวายเรื่องการงานอยู่อ่ะไปดูความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เขาเป็นยังไง อุต๊เพึ่งรู้ตัวหรือเปล่าเพึ่งรู้ตัวหรือเปล่าพ่อลุงพ่อลุงพ่อลุงแม่ป้าพึ่งรู้ตัวหรือเปล่าเหมือนทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแต่เขาเองก็ยังไม่กล้าหรอกยังไม่กล้ายังก้มหน้าก้มตาทํางานอยู่ยังไม่กล้าในที่นี้ก็คือเขายังนิ่งอยู่นะเออถึงจะมีความรู้สึก มากมีความรู้สึกฟุ้งๆแต่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรมากกว่านี้นะคะยังไม่แน่ใจว่าเออที่รู้สึกดีๆอยู่เนี่ยคุณใจตรงกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดไปเองหรือเขามาโนมไปเองเขามีความคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยความรู้สึกของเขาช่วงนี้ก็คือเขาไม่แน่ใจอะ่ะ <laughs> คุยกันดีๆนี่แหละแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนเฟนลี่เป็นคนที่ คุยสนุกพูดเก่งเนี่ยมันทําให้เขาไม่แน่ใจว่าเออคุณอาจจะแบบคุยแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคุณอาจจะมีเพื่อนเยอะหรือคุณอาจจะแค่แบบอยากคุยกับเขาสนุกสนุกก็ได้เออมีอคิดอย่างนี้ด้วยหรือตอนนี้คุณอาจจะไม่โสดหรอกอ่าคุณอาจจะไม่โสดหรือเขาเองเขาเองอาจจะไม่โสดก็ได้เขาก็เลยยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าทําอะไร หรือถ้าโสดทั้งคู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยเขาก็อาจจะคุยแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะคะเขาไม่แน่ใจเขาเป็นพ่อลุงที่แบบว่าเรื่องแบบนี้เขาขี้อายนะคุณเขาไม่กล้าเออถ้าแบบแต่เขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าเออเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งอ่ะทุกครั้งที่แบบได้สื่อสารกับคุณได้ได้พูดกับคุณอ่ะคุณมีเอน r g y ดีๆอ่ะคุณคุณทําให้เขารู้สึกว่า เขามีความสุขเขาสนุกกับการใช้ชีวิตน่ะแล้วแบบเวลาที่คุยกับคุณมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาคุยเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวคือคุยจิปาถะคุยได้เรื่อยๆแล้วมันคุยสนุกอะเออทาให้เขารู้สึกว่าเออก็ดีนาะแบบได้คุยกับคุณแล้วมันทําให้เขาเหมือนกับมีความคิดใหม่ๆพูดขึ้นมามันทําให้เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้แปลกอะเออแปลกมันทําให้เขาเองก็เร่มไแนนนน่่่ใจววาาเเเออคคคคคุุุุณณณมมมมีีีีีสััพธ์แบบ้ยยทลักษณะเนี้า คุยกับเขาแค่คนเดียวไหมหรือว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าถ้าถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณจริงจรงจจงจังในลักษณะของการที่แบบว่ามาคุยแบบจริงจังอะเออเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเขาไหมนะคะเขาเป็นคนขี้อายนะ <laughs> เออไม่แน่ใจไตรตรองดูอยู่อืแต่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆนะที่เขาได้คุยกับคุณได้เจอกับคุณเนี่ย ถ้าเคยหายไปจากความสมพันธ์แล้วกลับมาอีกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเขาเองก็ไม่เคยไม่เคยลืมคุณไม่เคยตัดคุณได้เลยอะหายไปนานแค่ไหนก็วนกลับมาในชีวิตกันอยู่ดีอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะแบบหายไปสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสามปีเจ็ดปีแปดปีทุกครั้งที่วนกลับมาคุยกันนะ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเสมอไ่เตยมองว่ามันสวยงามนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาหวังดีกับคุณแล้วคุณหวังดีกับเขาอ่ะคุณอยากเห็นเขามีความสุขเขาเองก็อยากเห็นคุณมีความสุขเหมือนกันเขาไม่ได้คาดหวังให้คุณกับเขาเหมือนกับแบบต้องตกลงปงใจเป็นแฟนการเป็นครอบครัวเดียวกันแต่มันเป็นเหมือนลักษณะที่แบบว่าการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็ภูมิใจแบบกับคุณนะหรือการที่เขาเอ่อไม่ใช่สิการที่คุณประสบความสาเร็จในชีวิตไปเลยผู้ถูกไหมเมืบบนะ่อกี้เหมือนพูดสลับกันเนาะการที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตไไนเนี่ย เขาเองก็ภาคภูมิใจในตัวคุณนะเออเขาเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ส่วนคุณเองเนี่ยไปเตยก็มองว่าคุณเองก็อยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมันเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีที่มันเกิดขึ้นนะคะกับคุณสองคนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิตรภาพที่มันสวยงามที่ไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะ มันเป็นอะไรที่มันเติบโตแล้วมันสวยงามอะถ้ามันเคยเกิดขึ้นถ้ามันมีมีความรู้สึกรักที่มันเกิดขึ้นในอดีตอ่ะความรักณปัจจุบันนี้ที่มันคงอยู่มันก็ยังเป็นความรักที่บริสุทธิ์สวยงามอยู่ทั้งคุณและเขานะคะไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปเป็นคอมมิชเมนต์หรอกแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็ไม่อยากให้มันหายไปเนาะ เขายังไม่ได้อยากให้มันหายไปเขาอยากเข็นคุณเติบโตอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีดีๆยังรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกในช่วงนี้นะคะมันมันคงเป็นอะไรที่เหมือนกับทําให้เขาเองได้พัฒนาตัวเองได้เติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักเออนะคะนี่คือสิ่งที่ไปเตยมองเห็นนะก็ถือว่าโอเคนะเพื่อน โอเคโอเคดีง okay, okay, ามดีงามนะคะเราก็กดกระดิ่งรัวๆน,น,น,นะคะไปดูกันต่อคะ่ะใบสรุปของเราเป็นเหมือนของขวัญหรือเปล่าที่จัก,กรวาลส่งมาให้การดใบนี้พูดถึงเรื่องของการสุ่มสุ่มอะไรคะ <g ười> การกระทําแบบสุ่มเออเหมือนของขวัญหรือทําอะไรด้วยความเมตตานะคะเหมือนกับจริงๆแล้ว เขาให้ให้เรามีความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาหรือเปล่าบางทีคุณลองทําแบบนี้คุณอาจจะได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน,กล,าานกลับเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยาการให้โดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอหรือการที่เราให้ความรักความเมตตาออกไปอะ่ะไม่ได้ว,ว่าความรู้สึกดีๆมันมันจะย้อนกลับมาหาคุณเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองสองโชคดีนะคะ รักที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตารักที่เปลี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีนะคะจะนำพาความรู้สึกที่มันเท่าเทียมกับเข้ามาในชีวิตคุณ<อ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองสามด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจอกักลับไปเตย ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันวันนี้ไปเตยมาทําคลิปพิกากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เป็นครั้งแรกที่เข้ามาฟังฝากกด subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ทำทำสแตมป์ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะไปดูเรื่องของคุณกับเขาดีกว่าค่ะว่าตอนนี้คุณกับเขาเป็นยังไงนะคะก่อนจะไปส่องความรู้สึกของเขานะคะเป็นพ่อลุงเป็นแม่ป้าหรือเปล่าเหมือนก้อนหินเหมือนภูเขา <laughs> อะไรยังไงก้มหน้าร้องไห้ทำน้ำหวานหกแล้วแล้วแบบว่าเสียดายนะทำน้ำหวานหกแล้วเสียดายค่ะม,มันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ้าชู้ตัวเลือกเยอะมีหลายความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบลักษณะของการคุยก็มีคนคุยหลายคนน่ะน่าจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวอ่ะ เหมือนกับว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้โอกาสเสมอแต่นะคะอีกฝ่ายก็ชอบทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเออเริ่มเริ่มสับสนแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มันเหมือนกับมันมีคนนึงอ่ะที่ให้โอกาสเสมอแล้วอีกคนอ่ะก็ทําผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยให้โอกาสเราก็ทําผิดอีกเริ่มต้นใหม่เราก็ทําผิดอีกอ่ะทําให้อีกคนอ่ะเสียความรู้สึกหรือเศร้าอยู่เสมอนะ มันเหมือนมันมันเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกไม่เท่ากันอะนะคุณคุณกับเขาอาจจะอยู่ในราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินก็ได้เนาะพลึกศกมังกรกันนะคะราศีกุมนะคะแล้วก็มีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคือหลายครั้งที่ความสัมพันธ์มันจบลง นะคะหลายครั้งที่ความสัมพันธ์มันจบลงมันสิ้นสุดลงนะคะแบบไม่มีปีไม่มีครุยอยู่ดีๆก็เงียบนะคะคุยไปสักพักก็หายสวันดี4ี่วันไข้แล้วทุกครั้งที่วนกลับมาก็จะมีฝ่ายหนึ่งอะที่ให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเสมอเพ,มเพราะว่าตัดกันไม่ขาดเพราะว่าตัดกันไม่ขาดอีกคนเจ้าชู้อีกคน เหมือนกับมีตัวเลือกมีช้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันอาจจะตรงข้ามมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าใช่เรื่องของเราไหมนะคะมันเป็นการวนกลับมาเจอกันหลายครั้งหลายรอบมากๆแล้วก็จบแต่ก็จบไม่ขาดสักทีเหมือนจะจบแต่ก็วนกลับมาอีกอีกเสมอนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าไม่คุณก็เขาแหละตอนเนี้ยกําลังนึกถึงกําลังคิดถึงกําลัง กำลังกาลังหวนกลับไปคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อะที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอะนะหรือนะคะถ้ายังคุยกันอยู่อะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ตอนเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคุยกันเหมือนกับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เงียบถามคําตอบคําอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดอะ่ะอืมตัดกันไม่ขาดมันมันเหมือนยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์่ะ เหมือนกับแบบอีกคนให้โอกาสอีกคนก็บอกว่าจะทำรับปากว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเองจะทำชีวิตให้ดีขึ้นจะทำตัวเองให้ดีดีขึ้นแต่ยังทำไม่ได้นะคะมีคนหนึ่งที่หน้าตาดีสวยหล่อแล้วก็เจ้าเสน่ห์มากๆมีคนแวะเวียนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เสมอๆแล้วมันก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ชอบทำบุญ ให้โอกาสแล้วเออแต่ว่าก็ทำพลาดตลอดนะคะคนนึงชอบทําบุญคนนึงใจบุญใจดีอะนะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆอีกคนก็นิ่งมากๆนะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ้าชู้เงียบก็ได้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะไปดูต่อซิว่าแล้วความรู้สึกของเขาในช่วงนี้เป็นยังไง ต้องตีแขนสักสมทีเนาะถ้าเป็นแบบนี้ไปดูซิความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเอ้ยไม่ใช่ความรู้สึกของเขาช่วงนี้เป็นยังไงวันนี้พ่อลุงมาทุกกองแม่ป้ามาทุกกองเลยเขาก็ใจดีอยู่แหละเขาก็ใจดีแหละ เรวหกถ้วยก็จะมาทุกกองเลยอ่ะคุณเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือคุณอยู่ในสังคมเดียวกันหรือว่าคุณกับเขาเคยคุยเคยคบกันแล้วแล้วก็วนกลับมาเจอกันตลอดเลยไม่เคยหายไปจากความสัมพันธ์สักทีหายไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็วนกลับมาเหมือนเดิมมันตลกมากๆคุณเองก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะสรุปว่าคนคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเปล่าหรือเขาเป็นแค่ในชีวิตของเรากันแนะ่ เขาเองเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเองมีความลังเลใจไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะความรู้สึกของเขาช่วงนี้นะคะว้เตยมองว่าเขาเองก็เห็นคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขานะคะเป็นเอ็มเพลสของเขานั่นแหละนะเขาก็อยากจะทําให้มันถูกต้องเขาก็อยากจะให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกับคุณเหมือนกันถ้าคุณรักเขามากๆเขาก็อยากรักคุณมากๆเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้เหมือนเขายุ่งวุ่นวายกับการบริหารจัดการเรื่องการเงินอยู่นะถ้าเงียบไปสักพักก็คิดถึงคุณนะแต่ถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเองเหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นเด็กดีเหมือนจะเป็นเด็กดี <laughs> น,น,ดกดนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ อ่านเด็กสามแล้วงงนิดนึงนะเนี่ยมีความย้อนแยงกันจังเลยอะเหมือนจะเป็นเด็กดีเขาอายุอ่อนกว่าคุณหรือเปล่าอายุมากแต่นิสัยเหมือนเด็กหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่เหมือนรู้แน่แก่ใจแล้วคงไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วแหละ <laughs> ไปเจอใครมาก็ไม่เหมือนคุณน่ะคุณคือที่หนึ่งในตองอูคุณคือหนึ่งในตองอูที่เขาจะต้องดูแลแล้วก็รักษาไว้ให้ได้ เหมือนรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะกลับมาตายรังเดิมเป็นช่วงเวลาที่เขามุ่งมั่นนะคะทํางานเก็บเงินวุ่นวายอยู่กับการทํางานหาเงินนะคะถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณไปเลยมองว่าช่วงนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขานึกถึงคิดถึงคุณแหละแล้วก็รู้แน่แก่ใจแล้วว่าไม่มีใครทัดเทียมคุณได้หรอกนะ คุณก็ยังเป็น the best ในใจเขาเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนถึงเขาจะดูเฟรลี่ดูขี้เล่นดูแบบว่าเจ้าชู้นะคะต่ดคนสําคัญนะคะที่หนึ่งในใจก็คือคุณนั่นแหละเขาเขาไม่เคยยกคุณไปไว้ที่ไหนดอกนะคุณก็ยังอยู่ในใจเขาเหมือนเดิมยังอยู่ในความรู้สึกดีๆเหมือนเดิมแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากชีวิตตัดคุณออกจากกองมรดกได้ <laughs> ไม่สามารถตัด ัดได้จริงๆนะคะไม่สามารถตัดได้จริงๆรักคิดถึงแล้วก็เป็นที่หนึ่งเสมอนะคะแอบงงเขาว่าแต่เขาดูเจ้าชู้จังเลยเขาดูฟเฟรนลี่อ่ะเขาดูแบบเขาดูแบบว่าเป็นคนที่แบบคุยสนุกคุยกับผู้คุยกับคนอื่นอะ่ะก็คุยสนุกนะแต่กับคุณเนี่ยเขาก็จะมีความเกรงๆอยู่บ้างนะคะเออมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ตอนนี้เขายุ่งวุ่นวายอยู่กับการหาเงินนะไม่ได้ว่ามีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยไปดูใบสรุปของเรานะคะไปดูใบสรุปของเรากันนะคะ เอ,อเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเคลียร์พื้นที่นะคะเหมือนปรับห่วงจุ้ยนะคะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คุณเห็นไหมจะมีเหมือนกับเขาจุดทูบอะ่ะเพื่อล้างพลังงานลบเห็นไหมก็จะมีหินแล้วก็มีต้นไม้นะคะสีเขียวนี่แหละนะคุณเองก็เหมือนกันจะต้องไปปรับพื้นที่ของคุณนะคะให้มันแบบว่าชำระล้างพลังงานลบๆอะ่ะอันนี้เป็นคําแนะนําสําหรับคุณนะปรับพื้นที่ของคุณนะคะ ล้างชำระล้างดีท็อกพลังงานลบๆทิ้งไปนะคะคุณเองอาจจะชอบดูไพย่ยิปซีหรือชอบดูดวงก็ได้นะตัวคุณนะแล้วคุณเคลีย์สิ่งเหล่านี้นะคะจุดเทียนหอมนะคะหรืออาจจะใช้ใบเสร็จในการชำระล้างนะคะพื้นที่เคลียเอเนอร์จที่มันเป็นเอเนอร์จีลบๆทิ้งไปนะคะจัดห้องให้มันดู สงบร่มรื่นนะคะแล้วคุณเองจะได้รับพลังงานดีๆกลับเข้ามาในไม่ช้าขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองสามโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ